สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาติดตามรับชมสรุปข่าวรอบวันกับ News One Today กันต่อนะครับไปดูกันที่ทางด้านปลัดคมนาคมที่เขาเตรียม3โครงการเร่งด่วนที่จะเสนอรัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่ในวันพรุ่งนี้กันครับโดยนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมนั้นมีกำหนดที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงในวันที่12กันยายนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้มีการเตรียมที่จะเสนอ3โครงการเร่งด่วนให้พิจารณาก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง35กิโลเมตรที่ก็ได้เสนอปรับแบบโครงการไปยังพลอากาศเอกประจินแล้วซึ่งจะรองรับรถไฟความเร็วสูงและก็แอร์พอร์ตลิงค์ที่จะมาเชื่อมโยงกันได้ด้วยอีกโครงการก็คืองานขยายท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งล่าช้ามากว่า8ปีแล้วด้วยครับส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์โครงการอยู่ด้วยโดยปลัดกระทรวงคมนาคมก็บอกครับว่าได้มีการปรับยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย4ด้าน5แผนซึ่งมีระยะเวลา8ปีนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2558ไปจนถึงปี2565เป็นระยะเวลา10ปีด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่ปี2559ไปจนถึงปี2568เพื่อให้สอดรับกับแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณและก็สามารถปรับแผนดำเนินงานให้ตรงกับสถานการณ์จริงและต้องมีการที่ต้องมีการปรับเพิ่มบางโครงการเข้ามาในอนาคตอีกด้วยซึ่งการปรับเวลาของแผนยุทธศาสตร์โครงการพื้นฐานขอไปโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ทำให้โครงการลงทุนตามแผนนั้นช้าลงหรือว่าทำให้วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆยังคงเดินหน้าได้ตามแผนปกติและวงเงินลงทุนก้อนเดิมด้วยแต่จะส่งผลดีกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบแล้วก็ผลักดันโครงการลงทุนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไปดูเรื่องของการดูแลค่าครองชีพของประชาชนกันบ้างนะครับกรมการค้าภายในก็เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ต่ออายุมาตรการตึงราคาสินค้าออกไปอีก 2-3 เดือนขณะที่โครงการหนูนิดพาชิมก็พบว่ามีร้านอาหารปรุงสำเร็จเข้าร่วมโครงการเกินเป้านะครับก็เชื่อว่าสิ้นปีจะเกิน 5,000 ร้านทั่วประเทศครับนางจินตนาชัยวรรณาการอธิบดีกรมการค้าภายในให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบป้ายสัญลักษณ์หนูนิดพาชิมภายใต้โครงการร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชนที่ร้านเก่งเฮงเจริญก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีครับโดยร้านแห่งนี้จำหน่ายก๋วยเตี๋ยวตามราคาแนะนำชามละ30ถึง35บาทโดยตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย 1,000 ร้านค้าแล้วล่าสุด 1,200 ร้านนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จะเปิดให้ผู้ค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไปส่วนต่างจังหวัดแม้จะยังไม่ได้เปิดโครงการแต่มีผู้สนใจเข้าสมัครมาแล้วกว่า200ร้านโดยต่างจังหวัดจะเริ่มได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยไปตามภูมิภาคต่างๆก็เชื่อว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 4,000 ร้านค้าและหากรวมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะได้เกิน 5,000 ร้านค้าทั่วประเทศคุณจินตนาบอกว่าจากการสอบถามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างมียอดขายเพิ่มขึ้น 20-30% โดยประชาชนให้ความสนใจเพราะราคาถูกลดค่าครองชีพได้จริงขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างประเมินภาพรวมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยต้นทุนการผลิตสินค้ามีแนวโน้มทรงตัวไม่มีขึ้นราคาจึงอาจจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าที่จะจากมาตรการที่จะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปอีก 2-3 เดือนนะครับแต่ว่าต้องเสนอให้พลเอกชัดชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เป็นผู้พิจารณาซะก่อนอธิบดีกรมการค้าภายในบอกด้วยว่าเท่าที่ได้รับรายงานราคาผักสดก่อนช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะถึงนี้อาจจะปรับราคาเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ผิดปกติเพราะเป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในจะร่วมกับผู้ผลิตเพื่อเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ต่างๆไปสู่ผู้บริโภคโดยระหว่างวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคมนี้จะร่วมกับตลาดสดยิ่งเจริญจัดเทศกาลกินเจให้ผู้บริโภคได้ราคาวัตถุดิบที่สมเหตุสมผลครับมาดูกันที่ทางด้านหอการค้าไทยกันบ้างนะครับที่เป็นห่วงเรื่องของปัญหาหนี้บัตรเครดิตหลังจากที่พบเรื่องของยอดชำระบางส่วนไปรวมกับที่ไม่ชำระเลยในช่วงครึ่งปีแรกนั้นสูงถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับแล้วก็กำลังจับตาดูกลุ่มนักศึกษาที่มียอดค้างชำระสูงขึ้นด้วยครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้รายงานพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชน
ในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาก็พบว่าไม่มีการจ่ายหนี้เลยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.3% การชำระบางส่วนรวมกับไม่ชำระเลยนั้นอยู่ที่ 87% ขณะที่สัดส่วนชำระบัตรทั้งหมดมีเพียงแค่ 13% เท่านั้นโดยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยอมรับครับว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนั้นส่งสัญญาณมีปัญหาโดยหากพิจารณาหนี้คงค้างบัตรเครดิตแยกออกเป็นอาชีพก็พบว่าอาชีพรับจ้างนั้นมียอดค้างชำระสูงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นการสร้างหนี้ในกลุ่มเยาวชนและก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมสร้างหนี้ที่ไม่เหมาะสมในอนาคตหอการค้าไทยจึงได้เสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาภาระหนี้บัตรเครดิตและภาระหนี้ภาคครัวเรือนโดยต้องรณรงค์สร้างนิสัยอยู่อย่างพอเพียงลดค่าครองชีพลดอัตราดอกเบี้ยหรือข้อตกลงเพื่อล้างหนี้สร้างงานและกระจายรายได้ให้เป็นธรรมและก็คาดหวังว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการส่งสัญญาเรื่องของการลงทุนเพื่อเป็นการผลักดันให้การใช้จ่ายภาครัฐนั้นมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและหากสามารถดำเนินการได้ก็เชื่อว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศและภาพรวมเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส2ของปี2558ด้วยครับหน้าต่อมาคือหน้าที่26 จะชี้เห็นนะครับว่าที่อาจารย์นุมากมลฉายชัดแล้วว่ากลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มรายได้น้อยนะครับสังเกตว่าที่ห่วงในเรื่องของปัญหาหนี้ต่างๆเนี่ยในโพครั้งนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ากลุ่มรับจ้างกับนักศึกษาเพราะกลุ่มรับจ้างนี่คือหาเช้ากินค่ำเนี่ยพองานโรงงานไม่มีงานก็โอทีน้อยนะครับงานก่อสร้างยังไม่มาเนี่ยนะครับหรือเรื่องต่างๆเนี่ยหรือว่าเกษตรกรที่มีค่าแรงขั้นต่ำนะได้เงินจากการขายสินค้าเกษตรน้อยแล้วไปรับจ้างแรงอะไรต่างๆเงินเนี่ยจะไม่พอเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นนะครับจะมีหนี้ค่อนข้างสูงครับ63% ที่บอกนะครับแล้วถ้า 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยสังเกตว่าก็มีปัญหาของหนี้นะครับคือเกิน 20,000 ถึง 40,000 สังเกตว่าตามแนวนอนเนี่ยมีสูงประมาณ 43% นะที่มีหนี้ค่อนข้างสูงเพราะสังเกตว่าการผิดนัดชำระหนี้เริ่มปรากฏจำนวนหนี้ที่มากกว่าเงินเดือนก็มีดังนั้นเนี่ยปัญหานี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะทำให้สัญญาณของการผิดนัดชำระหนี้และจะเป็นวงเวียนที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่มีการกระตุกกระตุ้นผ่านการบริโภคเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับสำหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายบัตรเครดิตของประชาชนทั่วประเทศนะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 1,198 ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานเอกชนเจ้าของกิจการรับจ้างและก็นักศึกษานะครับในระหว่างวันที่ 1-6 กันยายนที่ผ่านมาเขาพบความถี่ในการใช้จ่ายบัตรเครดิตนั้นลดลง 60.6% หรือว่าเฉลี่ย2ครั้งต่อเดือนมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ลดลง 61.9% หรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,534 บาทต่อเดือนนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเขากลัวที่จะเป็นหนี้มากยิ่งขึ้นประกอบกับรายได้นั้นมันลดลงก็ไม่สะดวกในการใช้จ่ายรวมไปถึงวงเงินก็เต็มด้วยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะถือบัตรเครดิตประมาณ2ใบด้วยกันแต่ผู้บริโภคก็ยังเชื่อว่าไตรมาส4ของปีนี้นะครับไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้าก็คือปี58เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นนะครับขณะที่หอการค้าไทยก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตอยู่ที่ 1.5-2% ส่วนปีหน้าก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 4-5% ด้วยกันครับไปดูเรื่องของราคาทองคำกันบ้างนะครับดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำต่ำกว่าระดับ50จุดเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนครับสะท้อนทิศทางราคาทองคำขาลงโดยคาดว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคำในประเทศตกไปอยู่ที่ราคาบาทละ 18,200 ถึง 18,200 บาทจากปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 19,000 บาทครับศูนย์วิจัยทองคำรายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนกันยายนปี2557นะครับปรับลดลงอยู่ที่ระดับ 42.61 จุดจากเดือนสิงหาคมซึ่งดัชนีราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 59.08 จุดและเป็นค่าดัชนีต่ำกว่าระดับ50จุดเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนโดยนายกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำบอกว่าดัชนีล่าสุดสะท้อนว่าทั้งกลุ่มผู้ลงทุนทองคำและกลุ่มผู้ค้าทองมองราคาทองคำจะปรับลดลงอีกครับจากปัจจัยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งหากปรับขึ้นตามคาดมีโอกาสฉุดราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำในประเทศจะอยู่ที่ประมาณบาทละ 18,200 ถึง 18,300 บาทหากเทียบกับราคาทองคำโลกที่ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และระดับค่าเงินบาทที่32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็คงเป็นเพียงระยะสั้นนะครับเพราะเป็นระดับใกล้กับราคาต้นทุนหน้าเหมืองขณะที่กองทุนทองคำขนาดใหญ่รวมไปถึงธนาคารกลางจะเข้าสะสมทองคำหากราคาต่ำกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับ
การใช้นโยบายของธนาคารกลางขนาดใหญ่อื่นที่ไม่ใช่เฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันอาจจะยังขึ้นลำบากอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรามองผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมักจะตอบรับในช่วงแรกนะครับที่มีการส่งสัญญาณหลังจากนั้นก็จะค่อยๆซึมเพื่อตอบรับข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวลงแรงๆหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่บ่อยมากนักนะครับไม่เหมือนกับช่วงก่อนที่เป็นการพักตัวลงมาจากการปรับตัวขึ้นในรอบใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเก็บสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จริงๆผมเชื่อว่าจะมีหลายประเทศที่เก็บโดยไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะครับอย่างจีนเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงคือสะสมอยู่แต่คงไม่ได้รายงานออกมาให้เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเวลาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็จะมีคนที่รอซื้ออยู่เสมอนะครับเพราะนั้นราคาทองคำก็คงไม่ได้ลงไปต่ำมากนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายและจากการสำรวจผู้ค้าทองคำนะครับก็ประเมินราคาทองแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 95.5% ก็ให้น้ำหนักราคาสูงสุดที่บาทละ 19,600 ถึง 22,200 บาทและกรอบการเคลื่อนไหวต่ำสุดอยู่ที่ระดับบาทละ 18,900 ถึง 19,000 บาทครับไปกันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างครับที่เขาส่งหนังสือปฏิเสธพิมพ์คูปองทีวีดิจิตอลให้กับกสทช.เพราะเขาบอกว่าเวลาในการพิมพ์นั้นมันกระชั้นชิดเกินไปก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะเกิดการปลอมแปลงคูปองขึ้นได้ครับนายบุญส่งจันทร์ศรีนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็บอกว่าได้มีการส่งหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เกี่ยวกับการจัดพิมพ์คูปองทีวีดิจิตอลโดยตอบปฏิเสธการรับพิมพ์คูปองครับเพราะว่าติดเงื่อนไขเรื่องของเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปโดยกระบวนการจัดพิมพ์จะต้องดำเนินการให้เสร็จทั้งการพิมพ์คูปองจัดบรรจุซองขณะที่ทางด้านสำนักงานสลากเองนั้นก็ไม่มีเครื่องบรรจุซองนะครับก็ต้องจัดหาทางภายนอกเพิ่มเติมจึงสุ่มเสี่ยงต่อการปลอมแปลงคูปองเพราะว่ากสทช.กำหนดจะเริ่มให้มีการส่งให้กับประชาชนนะครับคูปองตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปดังนั้นตามขั้นตอนของรัฐวิสาหกิจก็คงดำเนินการไม่ทันตามกำหนดแน่นอนขณะที่ทางด้านนายปรเมศเหตระกูลกรรมการบริษัทกรรมการบริหารบริษัท DN Broadcast ผู้ดำเนินงานช่องทีวีดิจิตอล New TV ได้ก็มองว่ากสทช.ต้องเดินหน้าแจกคูปองทีวีดิจิตอลกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทีวีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นโดยตอนนี้กระบวนการแจกกล่องก็ยังค่อนข้างช้าแต่ถ้าหากแจกเร็วขึ้นก็จะทำให้จำนวนคนดูช่องดิจิตอลนั้นมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาช่องทีวีดิจิตอลเสียเวลาไปกับการแจกคูปองอยู่หลายเดือนทำให้กระทบต่อการจัดเรตติ้งส่วนกรณีช่อง3อนาล็อกก็ยังไม่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมช่องดิจิตอลมากนักขณะที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกับช่อง3พอสมควรหากช่อง3อนาล็อกนั้นยอมปฏิบัติตามก็น่าจะทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลนั้นดีขึ้นสำหรับแผนงานแจกคูปองทีวีดิจิตอลที่มูลค่า690บาทนะครับที่ทางกสทช.เขาจะเริ่มแจกเฟสแรกในวันที่15ตุลาคมนี้ใน23จังหวัดด้วยกันนะครับที่เช่นกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่สงขลาจากนั้นเฟส2ก็จะทยอยแจกอีก22จังหวัดเช่นอุบลราชธานีอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีระยองรวม2เฟสด้วยกันนะครับก็เป็นจำนวน11ล้านกว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับก็ภายในสิ้นปีนี้ส่วนเฟสต่อไปก็จะทยอยแจกภายในกรอบเวลาไม่เกิน2ปีจนครบ77จังหวัดที่ครอบคลุมอยู่ที่เกือบ23ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับโดยจะส่งคูปองให้กับประชาชนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้นครับไปดูกันที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับที่จะร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจะเผยแพร่ความรู้และสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายคดีอาญาครับหลังพบว่าเหยื่อคดีอาญาหลายคนไม่ทราบว่ามีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากภาครัฐครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงนามกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยนายประเวศองอาจสิทธิกุลเลขาธิการคปภ.บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ประชาชนรู้ช่องทางในการเรียกร้องมากขึ้น
ซึ่งบริษัทประกันชีวิต24บริษัทประกันวินาศภัย64บริษัทและบริษัทและตัวแทนในหน้าอีกกว่า 300,000 คนก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าและประชาชนทั่วไปครับทั้งที่อยู่ในระบบประกันและไม่ได้อยู่ในระบบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยปัจจุบันมีประชาชนถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประมาณ22ล้านคนซึ่งประชาชนที่มีกรมธรรม์อยู่แล้วจะไม่เสียสิทธิการได้รับค่าชดเชยจากกรมธรรม์ที่ถือครองอยู่และยังจะได้รับเงินชดเชยจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพิ่มด้วยครับการระหว่างหน่วยงานทางอุตสาหกรรมประกันภัยกับข้าราชการในกรมคุ้มครองสิทธิหน่วยงานของรัฐกระทรวงยุติธรรมในการช่วยกันร่วมกันสร้างให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำซึ่งประชาชนมีนะครับซึ่งภาครัฐจัดไว้ให้นะครับสมาคมประกันชีวิตประกันวินาศภัยเองมีสมาคมประกันชีวิต24แห่งวินาศภัยอีก64แห่งมีสำนักงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคสำนักงานคพพ.ก็มีสำนักงานทั้งส่วนกลางภูมิภาคจำนวนตัวแทนในหน้าที่เรามีอยู่ทั่วประเทศกว่า 300,000 คนผ่านเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะช่วยกันให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นในสิทธิประโยชน์ซึ่งประชาชนมีอยู่แล้วภายใต้พรบของทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับขณะที่พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์ครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็บอกว่าการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายคดีอาญาหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมกรณีถูกฆ่าถูกยิงถูกแทงถูกข่มขืนถูกลูกหลงถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นๆสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับโดยยกตัวอย่างกรณีถูกข่มขืนกระทำชำเราจะได้รับเงินช่วยเหลือ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย 100,000 บาทที่ผ่านมาก็มีการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายเฉลี่ยปีละประมาณ200ล้านบาทแต่ปีนี้จ่ายเงินไปแล้ว254ล้านบาทโดยยังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอโอนงบประมาณเข้ามาใช้ในส่วนนี้เพิ่มอีกกว่า100ล้านบาทส่วนปีงบประมาณ2558ได้ของบประมาณส่วนนี้กว่า300ล้านบาทซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือญาติสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์เข้ามาที่กรมได้ภายในเวลา1ปีและยอมรับว่าหลายคนยังไม่รู้จักพรบนี้แต่จากนี้ไปทางสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะช่วยกันเผยแพร่สิทธินี้ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้านนายอานนท์วังวสุครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยเสนอแนวคิดขยายความร่วมมือให้บริษัทประกันภัยสามารถรับคำร้องตรวจเอกสารการยื่นขอสิทธิให้กับลูกค้าได้เช่นกรณีเสียชีวิตเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มทั้งตำรวจสืบสวนมูลนิธิอาจต้องใช้เวลาพิจารณาหรือรวบรวมข้อมูลดังนั้นการมีช่องทางยื่นเอกสารเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและน่าจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับ